กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศรีฉันทสิรินะครับจะมาแบ่งปันนะฮะต่อยอดความรู้ความเข้าใจให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้นะครับขอเชิญพบกับคุณขจรพันทิพย์ครับสวัสดีครับพี่ขจรครับสวัสดีครับครับพี่ขจรครับครับถามถึงเรื่องราวของพี่ขจรก่อนนะก่อนที่เราจะมาพูดคุยถึงพระบูชาองค์นี้นะครับพี่ขจรเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับมันเป็นความบังเอิญครับของเพื่อนๆที่เขาเล่นกันแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเล่นพระหลวงปู่คำบุหลวงปู่คำบุนี่คือเป็นพระทางแถบอีสานวัดกุฎชมพูจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านเก่งเรื่องอะไรโอ้ท่านเก่งเรื่องเมตตาเมตตาเนี่ยท่านสุดยอดที่สุดละครับผมนะครับผมเล่นทุกรุ่นแล้วก็มาระยะหลังๆก็มาเล่นหลวงพ่อทองบ้างหลวงพ่อทองวัดพระพุทธบาทเขาเยี่ยหอมครับผมนะฮะแล้วก็หลวงพ่อคูณครับนะฮะปริสุทธโธวัดบ้านไร่พอหลังจากนั้นผมก็ได้มีพระพวกชวนเข้ามาที่พันทิพย์ครับก็ได้มารู้จักกับเพื่อนกับน้องซึ่งอยู่ที่พันทิพย์ครับก็ได้ชักชวนมาก็ไปมาแรกๆก็ไม่ได้คิดจะเล่นอะไรเป็นจริงจังนะครับก็ขอขั้นนี้ก่อนจะมาที่พันทิพย์ตอนนั้นพี่คืออยู่ที่ไหนหมายถึงว่าคือมีร้านเปิดที่ไหนยังไงผมไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องเลยคือเล่นก็คือซื้อมาก็เก็บเอาไว้ก็คือตอนลักษณะเป็นนักสะสมครับไม่ได้ซื้อมาขายไปแต่ว่าเราเก็บอย่างเดียวครับผมครับจนกระทั่งมาที่พันทิพย์ใช่ครับครับก็เริ่มมาเปิดร้านที่พันทิพย์ครับผมครับผมก็ใช้ชื่อว่าขจรพันทิพย์เลยนะที่ร้านใช่ครับนะครับแล้วที่ร้านเน้นเป็นแนวไหนไงฮะสายไหนคือผมพอมาที่พันทิพย์เนี่ยผมเน้นแนวพระใหม่ครับก็คือในสมัยยุคเมื่อปี5657เนี่ยจะเห็นว่าจะมีการสร้างพระใหม่หลวงพ่อคูณเนี่ยขึ้นมาเยอะมากครับก็จะมีการจองพระขายใบจองอะไรนะเราก็ทำในลักษณะพุทธพาณิชย์ไปนะฮะส่วนพระที่ผมเล่นที่ผมศรัทธาหลวงปู่คำบุหรือว่าหลวงพ่อทองเนี่ยผมก็ยังคงเก็บเอาไว้ครับผมเป็นการส่วนตัวครับส่วนเรื่องพุทธพาณิชย์นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของหลวงพ่อคูณที่ผมในลักษณะพระจองใหม่อะไรประมาณนี้นะครับครับพี่ขจรครับคือหลังจากที่ครูพักรักจำมาเรื่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆนะและจุดที่นำไปสู่ความศรัทธาในการศึกษาเรื่องราวหลวงปู่ศรีจนกระทั่งนำมาสู่การมานั่งคุยกันในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงครับมันเกิดขึ้นตอนที่ไก่ครับไก่เขามาบอกผมบอกว่าเขาฝันว่าหลวงปู่ศรีเขาฝันถึงครับแล้วก็มาบอกเขาบอกว่าทำไมไม่สร้างพระหลวงปู่ศรีล่ะครับผมผมก็ตอนแรกผมก็เฉยๆครับพอสักพักพอคุยขึ้นมาอีกครั้งนึงผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นไก่ก็อยู่ในสายหลวงปู่ศรีครับผมเราทำไมไม่คิดจะสร้างอย่างที่ไก่ฝันล่ะครับผมวันนั้นเราคุยกันประมาณสักตอน2โมงบ่าย3โมงผมก็คิดขึ้นมาไก่ก็คิดขึ้นมาถ้าอย่างเงี้ยเราไปขออนุญาตวัดสร้างเลยดีไหมครับผมตอนนั้นบ่าย3นะครับครับโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยไม่ได้นัดหมายเลยครับชั่วโมงต่อมาคิดตรงกันนี่คือไก่เขาเล่าให้ผมฟังสดๆแล้วคุยกันสดๆตรงนั้นเลยอ๋อคือแบบไอ้คิดเหมือนพี่เลยประมาณนี้ครับแล้วผมก็คิดในใจว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือสร้างปีสุดท้ายเนี่ยในปี19ครับก่อนท่านจะมรณภาพก่อนท่านจะมรณภาพในปี20ครับผมแล้วจะไปสร้างได้ยังไงถ้ามีคนสร้างป่านี้เขาสร้างกันไปนานแล้วอ๋อใช่ไม่ปล่อยให้เลยมาถึงปี2558คงไม่มาถึงเราหรอกครับครับผมคงเป็นไปไม่ได้ครับ3โมงครึ่งเราออกจากพันทิพย์ครับผมโทรนัดเจ้าอาวาสที่นี่เลยบอกเราจะคุยครับผมก็คิดภายในใจว่าก็เรามาคุยดีกว่าก็มาเที่ยวก็จะมาคือมาหมายว่ากราบท่านมากราบท่านเราก็ไม่เคยได้สัมผัสท่านอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาด้วยมาเที่ยวด้วยมากินหาอะไรกินครับผมแต่พอมาถึงสิเจ้าอาวาสบอกว่าจะทำยังไงจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงรายละเอียดครับผมแล้วท่านก็อยู่ๆท่านก็เหมือนกับว่าอนุญาตให้เราทำโอ้ครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้คาดหวังเอาไว้เลยถูกไหมผมนี่อึ้งเลยครับผมก็งงว่ามันนี่แหละนี่คือจุดที่ผมกำลังจะพูดว่าผมเริ่มศรัทธาตรงนี้ครับคือท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านก็ตัดสินใจในวันนั้นเลยใช่ครับไม่นานท่านก็อนุญาตเลยตัดสินใจภายในเวลานั้นเลยครับครับผมซึ่งคนที่เล่นพระมาก่อนหน้า
ผมเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นน้องไก่ก็จริงแต่เขาคงมีคนเคยขอสร้างแล้วแหละใช่ถูกไม่ว่าจะเป็นกี่ปีผ่านมาแล้วโอ้โหใครก็ตาม38ปีผ่านมาก็มีแต่คนอยากจะสร้างนะฮะครับผมแต่ทำไมไม่ได้สร้างแล้วทำไมอานิสงส์ของความรู้สึกที่ว่าไก่ฝันถึงแล้วมาทันทีเนี่ยแล้วมาด้วยกันกับผมเนี่ยแล้วเราได้สร้างครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของความศรัทธาครับผมครับผมก็เลยนำมาสู่การที่จะสร้างวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตอนนี้เราขอแล้วเนี่ยฮะครับพอเราขอแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างที่จะทำให้เราต้องมาสร้างที่นี่สร้างหลวงปู่ศรีพอมีแรงบันดาลใจตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่พอท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้เราสร้างผมกลับไปบ้านครับทีนี้แหละผมอ่านหนังสือเลยครับก็เริ่มดำเนินการศึกษาอ่านหนังสือเลยว่าท่านเป็นมายังไงอะไรยังไงโอ้โหเที่ยวนี้แหละครับโดยที่ก่อนหน้านี้พี่กระจรก็ไม่เคยอ่านไม่เคยลงลึกขนาดนี้เลยถูกไหมฮะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำครับครับผมไม่เคยรู้ว่าท่านเป็นใครอาจารย์ของท่านเป็นใครมิตรของท่านเป็นใครลูกศิษย์ของท่านเป็นใครท่านมีประวัติเป็นมายังไงอะไรยังไงครับไม่เคยทราบเลยแล้วพอศึกษารู้สึกไงบ้างหลังจากศึกษาจบแล้วแตกฉานแล้วแบบนี่คือสิ่งที่ผมบอกแล้ววันแรกศรัทธายังไงนะฮะวันที่มาวันนี้นี่นะมันเป็นแรงทวีคูณของผมครับผมมันเป็นแรงทวีคูณที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมได้มาเนี่ยผมถือว่าเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้รับโอกาสในการสร้างใช่ครับเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ว่าใครง่ายๆที่จะได้มาสร้างตรงนี้ครับผมก็ถือว่าผมมีบุญมากที่ได้ทำตรงนี้ผมเข้าใจความรู้สึกพี่กระจรนะคือณตอนเริ่มต้นก่อนจะมาที่นี่นะครับคือผมไปถ่ายเกี่ยวกับชมรมพระแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีเนี่ยสะสมอยู่ก็มาคุยผมศรัทธาตั้งแต่ได้ยินว่าท่านอายุ120กว่าปีครับผมรู้สึกว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีอายุถึง120กว่าปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากยากสิครับยากมากเป็นไปแทบไม่ได้เลยคือมันต้องมีอะไรบางอย่างจนผมบอกกับทีมงานว่าเฮ้ยเราต้องมาที่นี่แหละต้องมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับท่านเนี่ยคงเป็นความรู้สึกเดียวนะครับผมเอาละนั่นก็คือหลังจากอิ่มทุกอย่างแล้วคือศึกษาทุกอย่างได้ความรู้ข้อมูลทั้งหมดจนเป็นแรงบันดาลใจที่เต็มที่จนออกมาเป็นการสร้างวัตถุมงคลที่ชื่อชุดว่าอรหันต์เจ็ดแผ่นดินอรหันต์เจ็ดแผ่นดินก็คือเป็นสมญานามที่ทุกคนขนานนามให้กับท่านใช่ครับนะครับขออนุญาตนะฮะที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือพระบูชาใช่ครับหลวงปู่ศรีขนาดหน้าตักเท่าไหร่5นิ้วครับ5นิ้วนะครับองค์นี้นี่คือจัดสร้างเพื่อเป็นต้นแบบถูกไหมอันนี้จะไม่ใช้คำว่าต้นแบบนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นมาเป็นองค์นำเลิกครับผมเนื้อนวะโลหะครับจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยในวันพิธีเททองหล่อพระบูชา5นิ้วในวันที่5ที่ผ่านมา5กรกฎาคมที่ผ่านมาพ.ศ. 2558เนี่ยครับผมนะฮะแล้วเป็นองค์นำเลิกเนี่ยเราจัดสร้างแค่58องค์เท่านั้นเองนะครับที่เป็นรูปแบบนี้เหมือนที่ผมถืออยู่แบบนี้นะฮะเนื้อแบบนี้ครับครับผมแต่รูปแบบนี้เนี่ยจัดสร้างในเนื้อทองเหลืองก็มีครับผมแต่ว่าแต่เนื้อหาไม่ได้เป็นนี้เนื้อนี้ก็คือเนื้อองค์นำเลิกและสร้างแค่58องค์เท่านั้นครับผมครับต่อโค้ดต่ออะไรตรงไหนไหมฮะต่อโค้ดครับต่อคือข้างหน้าเนี่ยนะฮะครับผมเราจะไม่ใช้ตัวอะไรพิมพ์นะฮะจะเป็นตัวเขียนเลยนะฮะครับแกะเอาครับแกะเอาเลยครับหลวงปู่ศรีฉันทศิริครับอันนี้ก็คือเขียนว่าโค้ดของท่านเราใช้เขียนนะฮะเป็นโค้ดสีเนี่ยนะฮะครับโค้ดสีเหมือนชื่อของท่านอ่ะนี่ทำไมลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นภาษาจีนครับเป็นภาษาจีนทำไมอ่านว่าสีเพราะอะไรใช้ภาษาจีนมันชื่อของท่านเลยครับ oh, ท่านชื่อว่าหลวงปู่ศรีเราก็ใช้รหัสตรงนี้ใช้โค้ดตัวนี้เป็นสีซึ่งแปลว่าใช่นะครับ oh. แล้วด้านหลังนี่ก็จะแกะคำว่าอรหันต์เจ็ดแผ่นดินครับผมแล้วต่อหมายเลขตรงนี้ครับต่อหมายเลขตั้งแต่หมายเลขอันองค์นี้หมายเลขหนึ่งครับผมซึ่งเราจะต่อหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขห้าสิบแปดครับโค้ดนี่คือตรงโค้ดนี่คือใช้แกะหรือใช้ตอกฮะใช้แกะครับอ๋อใช้แกะใช้แกะครับซึ่งลายมือนี้จะมีคนเดียวในโลกนี้ฮะครับซึ่งไม่มีใครจะมาเรียนแบบได้เป็นช่างที่แกะเป็นช่างที่แกะตรงนี้เลยกำลังจะชมว่าสวยมากเลยครับแกะได้สวยมากไม่มีใครมาเรียนแบบได้ครับนี่นะฮะส่วนของสังคติเนี่ยที่เห็นเป็นลักษณะเหมือนเลขยันนี่นะครับก็คือหล่อมาในองค์เลยถูกไหมอันนี้หล่อในองค์เลยครับในองค์เลยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเป็นยันของท่านเลยครับครับผมใต้ฐานเป็นไงฮะเป็นใต้ฐานก็เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ได้อุดอะไรก็คือปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับผมมีคราบมีคราบดินไทยมีคราบเบ้ามีคราบอะไรต่างๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับการจัดสร้างวัตถุประสงค์นี่คือสร้างขึ้นเพื่ออะไรเราสร้างขึ้นเนี่ยโดยที่เราเรียนพระอาจารย์ก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยเราต้องการที่จะพอเข้ามาเนี่ยท่านเจ้าอาวาสก็
ได้ชี้ให้เราเห็นว่าวัดเนี่ยมีอะไรที่ควรจะต้องทำบ้างครับทำนุบำรุงครับเราก็พาเราไปดูแล้วก็เห็นว่าประตูของพระอุโบสถเนี่ยตอนแรกก็ยังเป็นเหล็กอยู่เลยทั้งหน้าและหลังครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสร้างเป็นซุ้มประตูพระอุโบสถเนี่ยเป็นซุ้มขึ้นมาเลยทั้งหน้าและหลังครับให้สวยงามให้สวยงามเพราะว่าพระอุโบสถเนี่ยเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่อยู่แล้วครับเราก็อยากที่จะให้ดูแล้วมันไม่ใช่เป็นประตูเหล็กอ่ะครับมันไม่ควรจะเป็นให้สวยงามสมกับพระอุโบสถครับข้อที่1นั่นคือสิ่งนี้ข้อที่2เราต้องการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ครับพระอุโบสถหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เก่าไปตามการเก่าไปตามการเวลาให้ดูดีขึ้นซึ่งณปัจจุบันนี้ผมมองดูว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยมีคนศรัทธามากขึ้นเท่าที่ผมมาสัมผัสตั้งแต่ที่ได้เริ่มจัดสร้างเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราได้เข้ามาที่วัดอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นผู้คนเข้ามาเนี่ยกราบไหว้ท่านมากมายนะฮะแล้วมนต์โดบอะไรต่างๆซึ่งเก่าไปตามกาลเวลาเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะใช้เงินตรงเนี้ยเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นมาส่วนอะไรที่มันจะมีมากกว่านี้เนี่ยก็สุดแล้วแต่ว่าท่านเจ้าว่าจะดำเนินการยังไงแล้วเราก็จะได้ทำตามที่ท่านต้องการอีกครั้งครับผมนะตอนนี้หลักๆคืออย่างนี้ก่อนครับตอนนี้มีการทำพิธีไปกี่วาระนะวาระเดียวครับก็คือเมื่อวันที่5กรกฎาคมพ.ศ.2558เนี่ยเป็นวาระแรกครับผมวาระแรกเนี่ยเราเริ่มต้นที่การจัดตั้งพิธีพราหมณ์ครับอย่างถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพิธีปลุกเสกครับพระเนี่ยจะต้องมีมวลสารครับผมมวลสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของการมาจัดสร้างพระมวลสารแต่ละอย่างเนี่ยก็มีความเป็นมาที่แตกต่างกันครับผมเราก็รวบรวมมวลสารแล้วก็เอามวลสารมาเนี่ยปลุกเสกก่อนถ้าเอาพระมาปลุกเสกเลยเนี่ยก็คงจะทำได้ฮะครับแต่ว่าคือทำละเอียดเราต้องการความละเอียดความเข้มขลังครับผมงานที่เราทำเนี่ยเราต้องทำออกมาให้ดีประณีตครับผมบรรจงทุกขั้นตอนจริงๆแล้วมวลสารเนี่ยแต่ละอย่างก็คือมีพุทธคุณอยู่แล้วแน่นอนที่หามามวลสารต้องมีพุทธคุณอยู่แล้วครับผมและนี่คือยังมาพุทธาภิเษกซ้ำอีกจะเห็นไหมว่าพระบางองค์เลยทำไมมีพิธีพุทธาภิเษกถึงบางองค์มีถึง3วาระ4วาระ5วาระครับแต่ของเราเนี่ยเรากำหนดว่าวาระเราอาจจะน้อยครับแต่เรามีการพิธีวาระพิธีปลุกเสกมวลสารด้วยครับที่สำคัญในวาระนั้นครับเพื่อที่เอามาทำเป็นพระอีกทีนึงครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ที่เมื่อไหร่ครับพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเกจิที่เรานิมนต์มาเนี่ยมีทั้งหมดเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือส่วนที่จะมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่ณวัดเขาท่านบุญนาคที่นี่ครับผมแล้วประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดของท่านเองครับผมเพราะท่านอายุมากมาไม่ได้เราก็เลยจัดเป็นวาระซะเลยอ๋อเป็นสองวาระอย่างเช่นหลวงปู่ฮกครับผมหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อจอยครับวัดนนทไทยหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกที่อยุธยาหลวงปู่ฮกที่ชลบุรีครับซึ่งท่านเป็นเกจิที่ระดับประเทศที่ทุกคนก็ต้องรู้จักครับแต่เราอยากจะให้ท่านได้ปลุกเสกท่านเมื่อท่านมาไม่ได้เราก็หยิบวัตถุมงคลของเราเนี่ยจัดเป็นวาระให้ท่านไปปลุกเสกที่วัดเลยครับแล้วส่วนที่สองก็คือการปลุกเสกที่นี่ครับก็คือที่วัดเขาท่านบุญนาคจะประกอบด้วยเกจิที่ดังทั่วประเทศเนี่ยประมาณถึง 14-15 องค์ครับมาร่วมพิธีปลุกเสกซึ่งจะปลุกเสกที่อาจจะที่เขาเรียกโบสถ์อุโบสถที่โบสถ์ครับผมที่อุโบสถนี่ก็คงไม่ได้ครับพื้นที่มีความจำกัดเพราะว่าวัตถุมงคลที่เอาเข้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะอลังการนะครับจะเยอะที่โบสถ์นะแล้วก็อาจจะมีการโยงสายสินจากหลวงปู่ไปด้วยที่นู่นคิดว่าคงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าครับเราต้องให้พิธีต่างๆเนี่ยเข้มขลังที่สุดที่เท่าที่เราจะทำได้ซึ่งวันที่13พฤศจิกายนนี้2558เนี่ยจะถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พิธีใดๆที่ผ่านมาที่เคยจัดสร้างภาพมาเลยครับวันนั้นเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหมใครจะมาเนี่ยได้เลยครับเพราะว่าเราโปรโมทให้ทุกคนมาได้เห็นความได้เข้ามาสู่พิธีของเราอยู่แล้วมาดูกันนะมาดูกันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ครับหาดูยากนะคุณผู้ชมแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีพระในดวงใจของแต่ละคนครับเกจิของแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับเพราะเรามาทั่วแคว้นแดนไทยเลยครับคือการมาเข้าพิธีพุทธพิเศษพระเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากนะครับที่สุดแล้วครับครับผมเพราะว่าจะต้องเอาสายสินมาคล้องที่ศีรษะแล้วก็ได้นั่งเหมือนกับตัวเองได้
เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีพุทธาภิเษกนั้นด้วยครับวันนี้นะขอบคุณพี่กระจอยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมครับครั้งหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะฮะกับอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นส่วนสำคัญนะในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้นะฮะคราวหน้าต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับสามารถไปดูกันได้ใน YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศรีนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณกระจอยพันทิพย์ลาไปก่อนสวัสดีครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหารอัศจรรย์พระอริยสงฆ์7แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ